สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธนะครับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในตอนนี้ผมต้องเกริ่นก่อนว่าประเทศไทยรวมทั้งหลายๆประเทศนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีหลากหลายศาสนาแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชื่อพื้นฐานของมนุษย์เรายังมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับดังนั้นเราจึงมักจะเห็นพิธีการบวงสรวงหรือพิธีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่มากมายครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนี่แหละครับและแน่นอนล่ะครับเวลาเรากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราก็มักจะมีเครื่องของบูชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธูปเทียนผลไม้หมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆรวมไปถึงใบสีและดอกไม้นะครับที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยเรามานานครับและนี่แหละครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในพิธีไหว้หรือพิธีบวงสรวงต่างๆนั่นก็คือไก่และหัวหมูครับในวันนี้ผมจะนำหัวหมูที่เหลือจากพิธีการไหว้นี่แหละครับนำมาทำอาหารคู่กับวัตถุดิบในป่าครับหลังจากที่หัวหมูเรานำไปไหว้เสร็จแล้วเหลือเราจะทิ้งทำไมใช่ไหมล่ะครับผมก็นำหัวหมูนำมาหั่นเก็บเตรียมเอาไว้ส่วนคุณป้าก็นำหัวหมูไปทำแคบหมูได้อีกต่อครับส่วนผมเดี๋ยวจะต้องเข้าไปในป่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะทำแกงบอนใส่หัวหมูครับเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณหนองน้ำนะครับที่มันมีต้นบอนแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่เก็บต้นบอนที่อยู่บริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้มันจะใกล้กับแหล่งชุมชนแล้วก็ใกล้กับท้องนาของชาวบ้านนะครับทุ่งนาบริเวณนี้ซึ่งเรายังไม่มั่นใจว่าเขาจะใช้สารเคมีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปเก็บต้นบอนที่อยู่ภายในป่าครับแล้วก็จะถ่ายทำธรรมชาติภายในบริเวณป่าแล้วก็เก็บบอนบริเวณที่อยู่ต้นน้ำนะครับที่สะอาดๆนำมาทำทานครับแล้วก็เจอธรรมชาติอะไรบ้างเดี๋ยวจะเก็บมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าใครลองสังเกตดูดีๆลองดูนะครับบริเวณใบไม้มีแมลงชนิดหนึ่งอยู่นะครับนี่แหละครับเห็นไหมล่ะครับมันคือตั๊กแตนกิ่งไม้นั่นเองครับตั๊กแตนกิ่งไม้ตัวนี้ตัวไม่โตมากนะครับแต่มีความยาวประมาณ 1-2 คืบเลยล่ะครับเห็นไหมล่ะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีขนาดใหญ่ยักษ์เหมือนตั๊กแตนกิ่งไม้ที่พบในประเทศจีนแต่ว่าไม่แน่นะครับการพบตั๊กแตนกิ่งไม้ตัวนี้ผมอาจจะพบสายพันธุ์ใหม่ของมันก็ได้นะครับ
เนื่องจากว่าตั๊กแตนกิ่งไม้ถูกพบได้ค่อนข้างยากดังนั้นตัวนี้อาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครพบก็ได้นะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงบริเวณกลางป่าครับนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำอยู่บริเวณกลางป่าน้ำสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เป็นจุดที่มีต้นบอนขึ้นอยู่มากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บต้นบอนใช่แล้วล่ะครับบอนที่มันจะมีความคันนั่นแหละครับอยู่บริเวณแถวนี้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับผู้ชมครับนี่แหละครับคือป่าบอนที่อยู่ในบริเวณกลางป่านะครับบอนที่ผมจะนำไปแกงบอนในครั้งนี้ก็คือบอนที่มีสีเขียวสดแบบนี้แหละครับบอนแบบนี้แหละครับทางบ้านผมจะเรียกว่าบอนหวานนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้หวานหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีความคันที่น้อยกว่าบอนชนิดอื่นๆนั่นเองครับและส่วนที่ผมจะนำไปทานนั่นก็คือลี่บอนหรือว่าบริเวณยอดอ่อนของบอนนั่นเองครับซึ่งจะอยู่ใจกลางลำต้นของบอนแบบนี้แหละครับผมจะเลือกเอายอดอ่อนของบอนที่ยังม้วนๆอยู่แบบนี้นะครับส่วนนี้ถึงแม้ว่าจะมียางที่มีความคันแต่ก็จะมีความคันที่น้อยกว่าส่วนอื่นๆครับเราสามารถนำไปทำให้สุกมากๆเลยนะครับบอนก็จะหายคันครับเดี๋ยวผมจะเก็บยอดบอนอ่อนๆแบบนี้ละครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมส่วนของยอดบอนหรือว่าลี่บอนที่ผมเก็บมานะครับส่วนนี้แหละครับผมจะนำไปทานครับทำแกงบอนใส่หัวหมูที่ผมเตรียมเอาไว้ครับบอนนั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ตระกูลเดียวกันกับต้นเผือกหรือว่าต้นทูนต้นคูนประมาณนั้นนะครับรวมไปถึงบอนสีสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันครับแต่บอนชนิดนี้จะมีความคันยางมีความคันเนื่องจากมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตนั่นเองครับซึ่งทำปฏิกิริยากับผิวหนังแต่ว่าถ้าเราทำบอนให้สุกความร้อนจะทำให้ผลึกแคลเซียมออกซาเลตตรงนี้สลายตัวไปนะครับรวมไปถึงการใช้กรดอ่อนๆยกตัวอย่างเช่นน้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวในการปรุงอาหารก็จะช่วยทำให้ผลึกแคลเซียมนี้สลายตัวไปได้ครับ
นอกจากยอดอ่อนของบอนแล้วบางพื้นที่ก็จะใช้ดอกของบอนแบบนี้ล่ะครับที่เป็นแท่งแหลมๆแบบนี้ล่ะครับส่วนนี้คือดอกของมันนะครับในบางพื้นที่เราก็จะใช้ดอกของมันนำไปทำอาหารได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางหมู่บ้านของผมมักจะไม่นิยมทานกันครับทางบ้านผมมักจะนิยมทานกันเฉพาะลี่บอนหรือว่ายอดอ่อนของบอนนั่นเองครับดอกอ่อนของบอนมีลักษณะแบบนี้นะครับแหลมๆแบบนี้และเมื่อมันบานขึ้นมาแล้วมันจะมีสีเหลืองแบบนี้ล่ะครับมีกลิ่นหอมนวลครับเห็นไหมล่ะครับและเมื่อดอกของบอนแบบนี้ได้รับการผสมเกสรแล้วมันแห้งเหี่ยวไปก็จะกลายเป็นฝักเป็นผลของบอนแบบนี้ล่ะครับบอนนั้นนอกจากขยายพันธุ์ด้วยกันมีเมล็ดหรือมีฝักแบบนี้แล้วบอนก็สามารถขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อแตกเง่าได้เหมือนกันนะครับเวลาที่เราตัดบอนจะมีน้ำยางสีใสๆแบบนี้ในน้ำยางจะมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตนั่นเองครับที่ระคายเคืองต่อผิวหนังแต่เมื่อยางสัมผัสกับอากาศยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงแบบนี้ล่ะครับเมื่อสัมผัสโดนมือของเราก็เช่นกันนะครับจุดไหนที่เราโดนยางนะครับเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ล่ะครับแล้วถ้าใครที่ผิวหนังบอบบางเราก็จะเกิดการระคายเคืองบางคนถึงขั้นแพ้บวมแดงอักเสบได้เลยนะครับแต่ว่านี่ล่ะครับมือของผมหนาพอที่จะตัดบอนแบบมือเปล่าแบบนี้ล่ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับยอดอ่อนของบอนที่ผมเก็บมาได้ในครั้งนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าผมจะเก็บมาทำไมตั้งเยอะแยะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนั่นแหละครับเราจะใช้ความร้อนในการทำให้บอนนั้นหายคันนั่นก็คือความร้อนจะไปทำลายผลึกแคลเซียมออกซาเลตให้มันสลายตัวนั่นเองครับดังนั้นเมื่อเราใช้ความร้อนมากๆบอนที่เราเก็บมาได้ในครั้งนี้นะครับมันจึงหดตัวลงเหลือเพียงประมาณเศษ1/3ของที่ผมเก็บได้นั่นเองครับหลายๆพื้นที่นะครับมักจะแกงบอนแบบนี้ใส่กับหนังวัวหรือว่าหนังควายนะครับหรือว่าหนังควายจี่นั่นเองครับเอามาทุบๆแล้วก็ใส่ในแกงบอนนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่กินเนื้อวัวหรือว่าเนื้อควายนะครับก็สามารถใส่เนื้อหมูหนังหมูหรือว่าจะเป็นแคบหมูได้ครับแกงใส่แคบหมูก็อร่อยเหมือนกันนะครับนี่แหละครับยอดอ่อนของบอนที่ผมเก็บมาได้ในครั้งนี้เห็นไหมล่ะครับสำหรับแกงบอนของผมในครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกในตอนต้นนั่นแหละครับว่าผมมีหัวหมูที่เหลือจากพิธีการไหว้อยู่ดังนั้นผมจะนำบอนแบบนี้ไปแกงใส่หัวหมูที่เตรียมไว้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเดินกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูต้นบอน2ต้นนี้นะครับมันมีความแตกต่างกันครับเห็นไหมล่ะครับลองสังเกตดูดีๆคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นต้นด้านซ้ายมือมีสีเขียวสดนะครับนั่นก็คือบอนที่ผมนำไปทำแกงสามารถทานได้นั่นเองครับแบบนี้ล่ะครับส่วนบอนที่อยู่ด้านขวามือแบบนี้เราจะไม่ทานกันนะครับก้านของมันจะมีสีดำคล้ำมีความคันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่นำไปทานกันครับและนี่ล่ะครับคือดงบอนดำที่มีความคันมากๆโซนนี้ผมจะไม่เก็บมันนะครับเห็นไหมล่ะครับก้านของมันจะมีสีดำครับตอนนี้ผมก็ได้บอนเพียงพอสำหรับที่จะนำไปทานแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำแกงบอนกันเลยนะครับและนี่ครับอีกหนึ่งวัตถุดิบเมื่อผมกลับมาถึงบ้านแล้วผมก็มุ่งเข้าไปในสวนเลยนะครับไปเก็บมะแว้งครับมะแว้งหรือว่าทางภาคเหนือจะเรียกว่ามะแข้งขมนะครับรสชาติของมันจะขมหวานอ่อนๆชุ่มคอครับเรามักจะนิยมนำมาทานคู่กันกับแกงบอนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้คนที่จะมาโชว์ฝีมือทำแกงบอนนะครับก็คือคุณยายและคุณตาของผมนั่นเองครับเมื่อคุณยายได้บอนที่ผมเก็บมาแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะครับจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับแบบนี้ล่ะครับเพื่อจะนำไปนึ่งการนึ่งจะช่วยให้ความร้อนไปสลายผลึกแคลเซียมออกซาเลตนั่นเองครับ
ยิ่งตัดบอนเป็นชิ้นเล็กๆเท่าไหร่น้ำยางของบอนก็ไหลออกมามากเท่านั้นนะครับผสมกับน้ำที่เราล้างมันดูสิครับน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงจากยางของน้ำบอนเลยนะครับนี่แหละครับจากน้ำสีใสๆกลายเป็นน้ำแดงเหมือนน้ำปูนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นคุณยายก็จะนำบอนนะครับมานึ่งผ่านความร้อนประมาณสัก30นาทีนะครับความร้อนจะไปสลายผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่เราบอกว่ามันเป็นตัวการของความคั้นเองครับและในระหว่างนี้มาตำเครื่องแกงกันนะครับเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้ข่าหอมแดงกระเทียมพริกแห้งปลาร้ากะปิเกลือแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับเราตำส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะครับทั้งข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมกะปิปลาร้าแล้วก็พริกแห้งนะครับส่วนน้ำมะขามเปียกนั้นเราเอาไว้ปรุงรสในตอนหลังนะครับนี่แหละครับมาตำเครื่องแกงกันเลยนะครับเดี๋ยวใส่หอมแดงนี่แหละครับคุณผู้ชมส่วนของหัวหมูที่เหลือจากพิธีไหว้นะครับผมก็คัดเน้นๆส่วนหัวหมูลิ้นหมูส่วนที่อร่อยๆนะครับมาทำแกงบอนคุณยายหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปต้มซ้ำอีกรอบนึงนะครับเพื่อจะนำมาประกอบเป็นแกงบอนนั่นเองครับในระหว่างที่เราต้มหัวหมูเอาไว้นะครับนี่แหละครับต้นบอนยอดบอนนะครับที่เรานำไปนึ่งเอาไว้มันเละถึงขนาดนี้เลยนะครับผมนึ่งประมาณ30นาทีขึ้นไปอย่างที่บอกให้ความร้อนมันไปสลายผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่จะสร้างความคั้นให้กับเรานั่นเองครับยิ่งร้อนมากเท่าไหร่ยิ่งสลายไปมากเท่านั้นครับหลังจากบอนสุกเละและหายคันดีแล้วคุณยายก็นำมาโขลกรวมกับพริกที่เราเตรียมไว้นะครับพริกแกงนั่นเองครับโขลกรวมกันผสมคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วคุณยายก็ตักบอนพร้อมกับพริกแกงใส่กลับลงไปในหม้อที่ต้มหัวหมูเอาไว้นะครับเห็นไหมล่ะครับขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากนะครับจากนึ่งเอามาผสมกันแล้วก็นำไปต้มอีกรอบนึงครับมีวันกระสอบหินนะก็มาแข่งผมหม่อมย้ายจังหวัดแล้วขาเจ๋ไปซื้อไปเหี้ยมันสองของมันมันแก่ถ้าพูดไม้เนาะมันนั่นย้ำแล้วคุณผู้ชมครับในขั้นตอนนี้เองล่ะครับที่เราจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกก็จะช่วยไปขจัดความคันได้อีกส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะนึ่งนานจนปราศจากความคันแล้วแต่ยังไงสูตรการแกงบอนก็ขาดความเปรี้ยวไม่ได้ครับในระหว่างที่เรากำลังต้มบอนผสมกับหัวหมูเอาไว้คุณยายก็หั่นมาเจียวกระเทียมครับเอาไว้สำหรับโรยหน้าแกงบอนของเรานั่นเองครับคนที่บ้านยานั่นน่ะเขากินแล้วเนี่ยมีหมดอ่ะแกะมาเลยอ่ะเช็ดกับห่อได้ห่อคุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณยายเจียวกระเทียมเสร็จนะครับน้ำมันที่เหลือจากการเจียวกระเทียมเราจะยังไม่ทิ้งนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนำแกงบอนในหม้อที่น้ำงวดดีแล้วตักกลับมาคั่วมาผัดในน้ำมันนั่นเองครับนี่แหละครับย้ำอีกทีนึงนะครับจากการนึ่งบอนนำมาต้มผสมรวมกันกับหัวหมูแล้วนำกลับมาผัดในน้ำมันอีกทีนึงครับน้ำมันที่ร้อนจะทำให้พริกแกงของเราแล้วก็แกงบอนเนี่ยมีความหอมยิ่งขึ้นครับแล้วก็ความที่มันงวดขึ้นจะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นครับนี่แหละครับเราจะต้องคอยผัดนะครับไม่อย่างนั้นตรงก้นของกระทะก็จะไหม้นั่นเองครับผัดไปจนกว่ามันจะงวดเลยนะครับหลังจากทำแกงบอนเสร็จแล้วคุณยายก็ชิมดูนะครับรสชาติจะมีความเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดครับนี่แหละครับแกงบอนใส่หัวหมูหรือว่าบางพื้นที่จะแกงบอนใส่หนังวัวหรือว่าหนังควายก็ได้นะครับวันนี้เนี่ย2หม้อจากนั้นโรยปิดท้ายด้วยกระเทียมครับแล้วอย่างที่บอกนั่นแหละครับแกงบอนทางภาคเหนือจะต้องกินคู่กับมะแว้ง
หรือว่ามะแข้งขมนั่นเองครับเป็นสูตรของทางภาคเหนือครับนี่แหละครับคุณผู้ชมแกงบอนของเราบอนที่มีความคันแต่จริงๆแล้วสามารถทานได้นะครับไม่ได้มีเฉพาะในภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วหลายประเทศก็ทำแกงบอนหรือว่านำบอนเนี่ยมาทำอาหารได้เหมือนกันนะครับลองไปค้นข้อมูลดูนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมกับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในตอนนี้แกงบอนครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะมีการแจ้งเตือนเมื่อผมอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆลงมานั่นเองครับเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆขอบคุณนะครับ